ปวานนะครับบุดด้าเนี่ยฮะนารินตามมานานเนี่ยฮะ 4-5 ปีแล้วนะไปบางปีก็ไม่เจอนะแสดงว่าเริ่มเป็นคนที่จุดกระแสของปวานเนี่ยทำไมถึงสนใจมาจับเรื่องปวานโปรตีนไทยมีเพื่อนไปมีคุณสมิธคุณเตพี่เตอ่ะเขาศึกษาเรื่องปวานเราก็ชอบไปเห็นรูปเขาเห็นงานเขาเอ๊ะเราก็อยากไปถ่ายบ้างเอาไปลงเรือตรงไหนไปยังไงไปติดต่อเรือยังไงลองผิดลองถูกเยอะ4 ปีไปแล้วไม่เจอก็มีไปแล้วไม่เจอส่วนมากไปแล้วไม่เจอนะหรอส่วนมากไปแล้วไม่เจอใช่เจอแน่ๆเนี่ยลงคนเรือบอกเจอแน่ๆเนี่ยบางทีไม่เจอนะหรอไม่ใช่แบบไปแล้วต้องเจอไปแล้วต้องเจอไม่ใช่ไปดูสวนสัตว์ไม่ใช่ไปดูปลาที่สวนสัตว์นะไปดูปลาในท้องทะเลกว้างๆแล่นเรือไปเถอะแล้วเป้าหมายที่ไปก็อยากเห็นอยากเห็นมันสวยไหมพี่ปาวานกำลังอ้าปากนี่มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะอ่าวไทยอ่ะครั้งแรกที่เห็นปีไหนฮะที่ไปแล้วเจอเลยไปแล้วสัก3ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วครับปีที่ผ่านมาไม่เจอน้ำท่วมเราก็ไม่ได้ไปชุดแรกที่ได้ถ่ายนี้เตรียมอะไรไปบ้างฮะตอนนั้นอุปกรณ์ตอนนั้น600เอา600ไป600ไปขาตั้งไปขาตั้งไปเต็มเหนียวเลยแต่ลงไปมันแช่ไม่ได้เพราะมันเรือมีวนขึ้นอ่ะมันโค้งตลอดครับคือต้องใช้มืออย่างเดียวถืออย่างเดียวอ๋อเหรอโค้งไปตามนี้600ครับ600แล้วเรากลับมาแล้วครั้งล่าสุดที่ไปเนี้ยครั้งล่าสุดก็2ครั้งนะเอาไป2แมตช์เลยอ่ะถึงได้2แมตช์ไม่เจอแมตช์นึงอ๋อเหรออืมไปครั้งที่เจอมาก็กะจะไม่เจอละแล่นเรือไป6ชั่วโมงตั้งแต่8โมงถึงประมาณบ่าย2บ่าย3ก็เรือมันจะต้องกลับแล้วเพราะห่างจากฝั่งไกลมากอืมเพราะเจอมันเป็นโชคอ่ะต้องมีโชคใช่มันเป็นโชคต้องกินเขาอยู่แล้วเขาไม่สนใจหรอกเหรอครับแล้ววันนั้นไปคนเยอะไหมฮะไปกัน 4-5 คนนะครับ 4-5 คนเรือลำนึงเรือลำนึงเป็นคนถ่ายรูปไปหมดเป็นคนถ่ายรูปหมดแต่มีปี 3-3 4ปีก่อนที่ขึ้นปลาขึ้นมากๆเรือนักท่องเที่ยวเรือคนถ่ายรูปไปเต็มล้อมประวานเต็ม 4-5 ลำเต็มล้อมไปหมดเลยครั้งนี้เขาบอกเจอ13ตัวแต่วันนั้นผมเจอ4ตัวแต่มันแยกขึ้นมันแยกขึ้นทีละ 2ใหญ่มากไหมใหญ่มากคือถ้า20-30 ตันเนี่ยใช่ตันเรือก็พี่กับเราจะเล่นเป็นแล้วเขาไม่มาทำร้ายเราไม่เราก็กินปลากระตักเข้าไปโอ้นั่นมันอยู่6ชั่วโมงเนี่ยครับแล้วไม่เบื่อไม่เบื่อแล้วเจอแล้วมันหายเนี่ยหายทุกอย่างหายหมดความเบื่อความหิวความอะไรหายหมดถ้าจะเห็นเขานะเราไม่ได้เห็นเขาก็เที่ยวล่าเอาแล้วล่าสุดเนี่ยเอา400ไปเทคนิคการถ่ายยังไงการถ่ายก็ไม่เพราะมันอยู่บนเรือโคมเรือเราขาตั้งกล้องใช้ไม่ได้ขาตั้งกล้องใช้ไม่ได้มือใช้มืออย่างน็อกถ้าทุนแรงจริงก็มูนอคอร์ดแต่มูนอคอร์ดก็ขุมยากมือดีกว่าเพราะเรือมันอย่างเงี้ยเรือมันคลองครับครับก็เหมือนเดิม F เหมือนเดิม F เหมือนเดิมแต่ปลาวานไม่กว้างสุดไม่กว้างสุดปลาวานเราจะคุมแบบเผื่อแบบระยะเราจะคุมโฟกัสไม่ได้เพราะภาพมันไหวเราก็เกิดเด็บขึ้นหน่อย56เลยเนี่ยอ๋อไม่ได้เปิดกว้างสุดไม่ได้เปิดกว้างสุดปกติหรือตั้งอันเดอร์นิดนึงหรือตั้งโอเวอร์ถ้าถ่ายสปอร์ตผมตั้งโอเวอร์ถ่ายสปอร์ตตั้งโอเวอร์แต่ถ้าถ่ายนกถ่ายแลนด์สเคปผมอันเดอร์หน่อย